5อันดับสายพันธุ์สุนัขที่ราคาแพงที่สุดในโลกอันดับ1เนี่ยเขาครองแชมป์ตลอดกาลเลยล่ะค่ะทีมเฟรมลองแล้วไหนลองเล่านะคะวันนี้เอาใจทาสน้องหมากันซะหน่อยใครที่กำลังมองหาว่าจะเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ไหนดีแต่จะเลี้ยงธรรมดาก็ไม่ได้ใช่ปะต้องเลี้ยงพันธุ์ที่แบบว่าโอ้ยเลี้ยงแล้วดูลูกคุณดูคุณหนูดูไฮโซเพราะว่าราคาแพงสุดๆไปเลยจ้ะแม่อันดับ5เนี่ยตอนแรกที่เราเห็นรายชื่อเนี่ยเราก็โอ้โหแพงขนาดนั้นเลยเหรอนั่นก็คือพันธุ์ร็อตไวเลอร์ราคาค่าตัวของน้องนะคะอยู่ที่ประมาณ 86,000 บาทถึง 240,000 บาทเลยล่ะค่ะสุนัขสายพันธุ์ร็อตไวเลอร์นะคะถือว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันโบราณนู่นแหละซึ่งในอดีตเขาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะป้องกันเหล่าทหารที่จะต้องเดินทางข้ามเทือกเขาป้องกันจากศัตรูป้องกันจากสัตว์ร้ายอื่นๆน้องจึงมีโครงสร้างที่แข็งแรงกำยำและบึกบึนและที่สำคัญโมโหง่ายนะเธอถ้าเลี้ยงดีเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยฉลาดหัวไวฝึกอะไรก็รู้เรื่องแต่ถ้าไปยั่วโมโหเขาเท่านั้นแหละโอ้โหข่าวก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมส่วนน้ำหนักของน้องนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ61กิโลกรัมแน่หนักกว่าเราอีกนะอันดับที่4คือสุนัขสายพันธุ์โลเชนมีราคาอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทถึง 250,000 บาทแน่นอนแหละหลายๆคนไม่ค่อยได้ยินนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยสายพันธุ์นี้นะคะเคยได้บันทึกใน Guinness Book ด้วยว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่หายากมากๆประมาณปี1969นะเขาสำรวจทั่วโลกเลยสายพันธุ์นี้เนี่ยเหลืออยู่แค่40ตัวเท่านั้นสายพันธุ์นี้นะคะมีฉายาว่าเจ้าสิงโตน้อยเพราะมีขนาดตัวที่เล็กและจุดเด่นที่เจ้าของมักจะทำกับเจ้าน้องหมาพันธุ์นี้นะคะก็คือการตัดขนเลียนแบบสิงโตนั่นเองเลี้ยงไว้เป็นสุนัขของครอบครัวให้ลูกให้หลานเล่นเนี่ยดีมากๆเพราะว่าสุนัขพันธุ์นี้นะคะชอบความสนุกสนานแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อเจ้าของมากๆเลยล่ะค่ะส่วนอันดับที่3นะคะเป็นสายพันธุ์ที่ยอดฮิตณตอนนี้สุดๆเลยก็คือเจ้าซามอยตัวขาวทั้งตัวค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่ 125,000 บาทถึง 280,000 บาทสายพันธุ์นี้จุดเด่นก็คือขาวจั๊วทั้งตัวแล้วก็ตัวค่อนข้างใหญ่นิดหน่อยแต่ไม่ใหญ่มากนะคะขนเนี่ยจะหนามากๆและใบหน้าของเขานะคะจะดูเหมือนยิ้มอยู่ตลอดเวลาเป็นหมาที่น่ารักใครเห็นก็ต้องอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะถ้าเลี้ยงน้องเนี่ยน้องเนี่ยค่อนข้างจะขี้ร้อนอาจจะต้องให้อยู่ในแอร์หรือว่ามีพัดลมเป่าตลอดเวลาเพราะว่าสายพันธุ์ซามอยนี้นะคะเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากหมาป่าที่ถูกพัฒนาสายพันธุ์โดยชาวซามอยที่อาศัยอยู่ในแถบไซบีเรียนี่แหละค่ะมันเป็นเมืองหนาวไงเวลาเลี้ยงน้องแล้วน้องเนี่ยมีขนที่อบอุ่นใช่ไหมเวลาที่เจ้าของเขาจะเข้าไปนอนในบ้านก็มักจะเอาน้องไปด้วยเพราะน้องนั้นสามารถให้ความอบอุ่นเราได้อันดับที่2คือคาวาเลียคิงชาวสเปเนียลค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทถึง 550,000 บาทชื่อของน้องคุ้นๆไหมคุ้นใช่ไหมเพราะว่าชื่อนี้ตั้งตามชื่อของกษัตริย์คิงชาลส์ที่2ของสหราชอาณาจักรประวัติของน้องเนี่ยน่าสนใจมากๆเดิมทีนะคะน้องเป็นสายพันธุ์เก่าแก่ในสหรัฐอเมริกาเลยทำให้ในยุคนั้นนะคะน้องพันธุ์นี้เนี่ยกลายเป็นสุนัขสำหรับคนชนชั้นสูงไปเลยก็เลยทำให้ราคาของเขาเนี่ยแพงขึ้นมาด้วยซึ่งเอาจริงๆลักษณะท่าทางของน้องเนี่ยก็ดูคุณหนูมากๆกิริยาของเขาแต่ละอย่างด้วยแบบตากลมโตขนที่เรียงกันสวยงามละเอียดอ่อนรวมถึงลักษณะนิสัยที่เขามักจะแบบนั่งยิ้มเชิดๆของเขาไปเหมาะแล้วสำหรับราคานี้ในอันดับที่2 Yahoo! และอันดับที่1สำหรับสุนัขสายพันธุ์ที่แพงที่สุดในโลกครองแชมป์ตลอดกาลก็คือสุนัขพันธุ์ทิเบตันมาสทิฟราคาค่าตัวน้องนะคะอยู่ที่ 50,000 บาทไปจนถึง60ล้านบาทโอ้โหฟังไม่ผิดซุปเปอร์คาร์หนึ่งคันเลยนะสำหรับสุนัขพันธุ์นี้นะคะเขาเชื่อว่าเป็นสุนัขอีกหนึ่งพันเลยที่มันเก่าแก่มากๆของโลกใบนี้ซึ่งน้องนะคะมีต้นกำเนิดอยู่ที่เนปาลแล้วก็ประเทศจีนหนึ่งในสิ่งที่ทำให้หลายคนหลงรักน้องนะคะก็คือความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อคนในครอบครัวแต่ถ้าน้องเห็นคนแปลกหน้าแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีภัยนะโดนแน่นอนถึงน้องจะราคาแพงขนาดนี้ทุกคนทราบไหมคะว่าในยุคหนึ่งเนี่ยที่ทิเบตเนี่ยน้องหมาพันธุ์นี้เคยเป็นสุนัขจรจัดที่มีมากนะ
กว่า 100,000 ตัวเหตุผลเลยก็คือราคาของน้องเนี่ยแหละค่ะที่มันพุ่งสูงขึ้นไปจนทําให้หลายคนคิดว่าโอ้ราคาสูงขนาดนี้เราเปิดฟาร์มที่เบตันดีกว่าเราเปิดฟาร์มเปิดฟาร์มกันหมดเลยตอนนั้นเขามีการซื้อขายน้องทิเบตันที่เป็นทิเบตันขนทองนะในราคา60ล้านบาทขายให้กับคนจีนไปนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหราคาสูงขนาดนี้ฉันก็อยากได้บ้างก็เลยทำฟาร์มกันยงใหญ่เลยและสุดท้ายนะคะมันก็เป็นไปตามกลไกของตลาดแล้วก็น้องทิเบตันเองในยุคปัจจุบันนี้นะคะบอกว่าเพาะพันธุ์ยากลูกก็ไม่ค่อยมีผสมพันธุ์ก็ยากด้วยนี่แหละค่ะก็เลยยิ่งทำให้ราคาของน้องเนี่ยยังคงที่ก็คือครองอันดับ1ตลอดกาลสำหรับสายพันธุ์ของสุนัขที่แพงที่สุดในโลกอย่าชนะอย่าซื้อน้องมารับเลี้ยงมาด้วยความน่ารักตอนเด็กแล้วพอโตเนี่ยเอาไปปล่อยสงสารเขาเถอะค่ะถ้าเราคิดว่าเราไม่มีกำลังเลี้ยงตั้งแต่แรกเนี่ยอย่าเอาน้องมาลำบากกับเราด้วยเลยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรักน้องหมาเยอะๆนะจะได้ไม่มีหมาจรจัดในบ้านของเราเย้